พอเห็นเขาทำแผลก็ไปสังเกตว่าอุปกรณ์เขาเรารู้สึกว่ามันไม่สะอาดใช่ไหมคะไม่ใช่อุปกรณ์หรอกผ้าพันแผลน่ะเป็นผ้าที่ใช้แล้วก็ใช้อีกแน่นอนดำมากเอาดำด้วยผ้ามันต้องขาวเปาะเปลือยทำมานั่นนะสมจริงไอ้ไอ้ทุนนี่สิบกว่าบาทเองเลยนะไม่แพงเลยแต่ทำไมผ้านี่ไปพันอย่างนั้นเล่าเขาจะเอาของแผลมีด้วยเชื้อมันจะเข้าค่ะเขาจะเอาของเก่ามาใช้ทำแผลได้หรอคะโอ้โหแม่ผมจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยในรูปก็เห็นเลยไม่ขาวไม่ขาวเลยดูในรูปสิเดี๋ยวมีเห็นชัดเลยไม่ขาวเลยมีตอนหนึ่งอะก็ถ่ายไปถึงเท้าไม่ขาวเลยคล้ำละมากเลยในรูปยังเห็นเลยแม่ผมพูดได้ยังไงเดี๋ยวดูนะคล้ำเลยฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านก็ยังคงฮอตต่อเนื่องกันท่านผู้ชมครับของทางด้านคุณทวีไกรคุบกันท่านผู้ชมครับบิดาของเอ๋ปรินาครับท่านเจ้าของซิงเกิลช่างแม่มันนะครับท่านผู้ไปงานศพไม่หยุดไม่หย่อนนั้นตอนนี้ก็ ได้ออกมาบอกว่าทางหน่วยกู้ภัยนั้นใช้ผ้าก๊อซเก่ากันท่านผู้ชมมีการใช้นู่นใช้นี่เป็นของเก่ามีคราบน้ำมุงน้ำมันเครื่องกันท่านผู้ชมก็ทำให้ผมนั้นว่าจะเปลี่ยนไปทำเรื่องอื่นแล้วก็ต้องกลับมาเจาะประเด็นนี้อีกครั้งกันท่านผู้ชมครับโดยหลังจากเมื่อวานที่ได้ดูถามตรงๆกับจอมขวัญกันท่านผู้ชมครับและทวีไกรคุบนั้นก็ได้ทำการเดี่ยวไมโครโฟนกันท่านผู้ชมโดยที่คุณจอมขวัญเหล่าเพชรนั้นก็ได้รางวัล นะครับท่านโดยที่เพจดังเพจนึงนะครับได้มอบรางวัลให้กับคุณจอมขวัญกันท่านผู้ชมครับถึงฉายานะครับท่านโดยแจ้งเข้ามาครับท่านเพจดังมอบรางวัลนี้ให้จอมขวัญหลังสัมภาษณ์ทวีไกรคุบกับท่านผู้ชมจ่าพิชิตแอดมินเพจชื่อดังนะครับท่านทาง Facebook หรือเพจ Drama Addict นั่นเองครับท่านผู้ชมถึงกับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุขอมอบรางวัลนักข่าวอดทนแห่งปีประจำปี2019ให้จอมขวัญเหลาเพชรพิธีกรรายการถามตรงๆกับจอมขวัญทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับท่านผู้ชมพร้อมระบุข้อความว่าอดทนกว่านี้ต้องเป็นระดับผู้บรรลุโสดาบันแล้วเชื่อว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับรางวัลนี้อย่างเอกฉันท์ก็ท่านผู้ชมครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เห็นด้วยกับรางวัลนี้โดยไม่มีข้อเคลือบแคลงเลยครับท่านผู้ชมหลังจากที่ทวีไกรคุบได้ออกรายการถามตรงๆกับจอมขวัญกันท่านผู้ชมครับและได้ทำการแรปครับผมมีการพูดสอดแทรกขึ้นมาไม่หยุดไม่หย่อนกันท่านผู้ชมครับก็คล้ายๆกับครั้งก่อนเลยตอนที่ได้มาชี้แจงเรื่องการไม่ได้แย่งไมโครโฟนนะครับท่านแต่ว่าตอนนี้ทวีไกรคุบนั้นก็ได้มีไมโครโฟนเป็นของตัวเองแล้วครับท่านผู้ชมไม่ได้แย่งอีกแล้วแต่อย่างใดครับท่านโดยได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับท่านและได้ด่ากาดคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยครับท่านผู้ชมบอกว่าสังคมโซเชียลนั้นเป็นสังคมที่ใช้ไม่ได้ครับท่านเป็นสังคมบัดซบเป็นสังคมนรกมันใช้ไม่ได้จะเอากันอย่างนี้เลยหรือครับท่านผู้ชมก็ทำให้สิ้นปีนี้นั้นคุณทวีไกรคุบนั้นก็สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงก่อนจะจบปีได้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านแต่ไม่ทราบว่าเป็นทางด้านดีหรือด้านร้ายประชาชนทั้งหลายที่ได้ฟังได้เห็นนั้นก็ต้องตัดสินใจกันเอาเองครับท่านผู้ชมครับโดยทวีไกรคุบนั้นได้ออกมาบอกว่าหน่วยกู้ภัยนี้เป็นหน่วยที่ใช้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับในรถนั้นมีแต่ของสกปรกผ้าก๊อซใช้แล้วก็ยังเอามาใช้ใหม่ครับท่านเป็นสีดำไปหมดโอ้โหโอ้ยแม่เอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงดีครับท่านผู้ชมโดยไม่ใช่เป็นดาจิมนะครับท่านไม่ใช่โจอี้บอยแต่อย่างใดแต่ทำการแรปอย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ชมครับโดยที่ฝ่ายอื่นๆนั้นแทบจะไม่ได้พูดเลยพูดแทรกทุกวินาทีนะครับตื่นเต้นตลอดแต่ทั้งๆที่ไม่มีอะไรครับท่านผู้ชมคล้ายๆกับการแถไปเรื่อยครับท่านผู้ชมถามตรงๆกับจอมขวัญอาจจะเป็นแถตรงๆกับทวีก็อาจจะเปลี่ยนชื่อได้ครับท่านผู้ชมครับโดยจากที่ทวีไกรคุบครับท่านผู้ชมครับแทนที่เรื่องมันจะเงียบเขาก็ไม่ยอมเงียบเลยโดยใส่ความกู้ภัยอ้างว่ากู้ภัยนั้นใช้ผ้าก๊อซเก่าครับท่านผู้ชมมีแต่สีดำเต็มไปหมดและรถนั้นก็เต็มไปด้วยน้ำมันเครื่องนะท่านผู้ชมครับก็ไม่รู้ว่ามันคิดได้ยังไงนะครับแต่ทางด้านกู้ภัยสว่างก็ได้ออกมาชี้แจงเข้ามาจากมติชนออนไลน์ครับท่านผู้ชมกู้ภัยสว่างยันอุปกรณ์ปฐมพยาบาลสะอาดของใหม่ทุกชิ้นลั่นคลิปทวีไกรคุบเฉี่ยวชนไลท์ตัดต่อครับท่านผู้ชมครับโอ้โหต้องออกมาแบบนี้นะโดยจากกรณีที่นายทวีไกรคุบนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบิดาของเอ๋ปรินาครับท่านผู้ไปงานศพไม่หยุดไม่หย่อนไม่เว้นแต่วันได้ออกมาให้สัมภาษณ์
ถึงช่วงหนึ่งถึงกรณีกล่าวอ้างว่าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่มูลนิธิกู้ภัยสว่างราชบุรีนำไปปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บขณะขับรถเฉี่ยวชนไม่สะอาดอีกทั้งโลกโซเชียลเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะขับรถไปเฉี่ยวชนจักรยานยนต์บริเวณ4แยก12ปันนาสะพานข้ามคลองชนประทานถนนสายโรงพยาบาลโพธารามก็ได้ทำการออกมาโต้คุณทวีแล้วซึ่งผมก็ขอให้กำลังใจกับหน่วยกู้ภัยกลุ่มนี้นะหากท่านได้ชมคลิปนี้ก็ถือว่าท่านได้รับการแถลงการจากผมว่าทั้งผมและคนที่เข้ามาดูเพจ Channel นัดวิว 99.997% ก็ให้กำลังใจท่านครับท่านผู้ชมส่วนทวีไกรคุปนั้นผมก็ให้กำลังใจครับท่านผู้ชมครับโดยมีแต่ก่อนนะบริษัทนึงที่ทำประกันชีวิตนะครับก็ได้มีประโยคนึงว่าทำเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานก็อาจจะเปลี่ยนสโลแกนได้ครับท่านเป็นตายเถอะครับจะไม่ได้เป็นภาระของสังคมก็อาจจะเป็นไปได้ครับท่านผู้ชมโดยการแถนนี้ยังมีอย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานใครได้ดูเพจถามตรงๆกับจอมขวัญนี่ก็สามารถที่จะอึ้งทำให้ท่านสามารถที่จะงงงวยได้เล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านผู้ชมโดยครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อกี้นะครับต้องพอดไปแป๊บนึงครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่ามีรถกับข้าวนั้นได้มาขายกับข้าวลำไยหวานหยาดน้ำตาลเลยเพ่ท่านเราก็ต้องเห็นใจครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดเป็นผมเมื่อสักหลายปีก่อนนั้นก็อาจจะหัวเสียแต่ช่วงนี้ผมโตขึ้นมากพอสมควรครับท่านผู้ชมก็ต้องช่วยๆกันครับผมและเขาก็ไปแล้วครับลองกองหวานหยาดน้ำตาลเลยเพ่ก็เยอะแยะมากมายครับท่านผู้ชมผ่านบ้านผมนั้นก็ดูให้เป็นเรื่องขำขันครับท่านผู้ชมครับแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านผู้ชมครับหากประชาชนท่านใดยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe นัดวิวนะทาง YouTube นั้นก็ขอให้ท่านกดติดตามให้หน่อยครับท่านผู้ชมขอร้องกันอย่างหน้าด้านๆอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับใกล้จะ 100,000 ซับสไครบ์เข้าไปทุกทีนะก็อาจที่จะเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับผมได้อย่างดิบดีเลยครับท่านผู้ชมก็กลับมาที่เรื่องทวีไกรคุปกันต่อครับท่านผู้ชมครับพ่อของเอ๋ปรินานั้นก็ได้ออกมาโต้อยู่อย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ชมครับบอกว่าโดนใส่ร้ายครับท่านผู้ชมครับบอกว่าโดนสังคมทำร้ายโซเชียลนี่มันเป็นพวกที่ใช้ไม่ได้ครับทำให้ประชาชนทั้งหลายนั้นค่อนข้างที่จะเดือดดาลกันเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านผู้ชมครับโดยผมก็เป็นหนึ่งในชาวโซเชียลครับผมก็กลายเป็นพวกบัดซบเป็นพวกสังคมนรกเข้าไปดีด้วยหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านผู้ชมครับแต่ทวีนะผู้ที่ไม่ได้ยังไมโครโฟนและเป็นคนดีครับก็ต้องคนดีอย่างคุณนะก็ต้องมาเจอคนชั่วอย่างผมครับท่านผู้ชมเฮ้ยทวีอย่ายิ้มอย่าพึ่งคึกเรื่องยังไม่เงียบฟังทางนี้เงียบหูฟังโดยกู้ภัยมูลนิธิสว่างราชบุรียันอุปกรณ์ปฐมพยาบาลสะอาดไม่สกปรกอย่างที่ทวีไกรคุปยิงหมาหน้าเซเว่นนะครับจำนวน5นัดเป็นเพศเมียก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเรียบร้อยนั้นได้กล่าวหายอมรับผู้ที่ปฏิบัติงานรู้สึกแย่ทั้งทีมงานทั้งที่ทีมงานทำงานด้วยใจเพื่อสังคมขณะที่คนถ่ายคลิปยังไม่มีการตัดต่อครับท่านผู้ชมครับประชาชนทั้งหลายที่ได้ดูได้เห็นนั้นก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับหลังจากที่ทวีไกรคุปนะพ่อผู้แสนดีของเอปรินานั้นได้บอกว่ามีการใช้ผ้าก๊อซซ้ำซ้อนครับเราใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่รียูสก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วค่อนข้างที่จะทุเรศสิ้นดีกันเลยทีเดียวโดยผมขอเป็นหนึ่งกระบอกเสียงครับท่านผู้ชมสำหรับทีมงานมูลนิธิกู้ภัยกลุ่มนี้นะครับผมขอให้กำลังใจท่านครับผมและผมเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศนั้นให้กำลังใจพวกท่านนะครับหากท่านได้ดูคลิปนี้ก็ขอบอกว่าผมยกย่องเชิดชูท่านครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมนะครับวันนั้นถ้าอยู่ในเหตุการณ์ละมึงเอ้ยมันแน่นอนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปโดยการออกมาแบบนี้นี่เป็นการที่จะสร้างพื้นที่ในสื่อให้ตัวเองหรือเปล่าและได้บอกว่าสังคมโซเชียลนั้นมันเป็นสังคมนรกครับท่านผู้ชมครับก็อาจจะกระทบไปถึงฮิตเลอร์ได้นะครับท่าน เพราะว่าเขาบอกให้ประชาชนทั้งหลายนั้นเข้า Google ครับท่านผู้ชมครับซึ่ง Google นั้นเป็นหนึ่งในโซเชียลนะครับก็ไม่ทราบว่าคนๆนั้นนะครับท่านพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นจะสะดุ้งบ้างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเอ๋ปรินาหลังจากที่พลเอกประยุทธ์สั่งให้ประชาชนชาวไทยเข้า Google ครับท่านเอ๋ปรินาก็ได้ออกมาโพสต์ Facebook ว่าก็ได้บอกพ่อทวีผู้แสนดีของเธอนั้นให้เข้า Google ตามที่พลเอกประยุทธ์สั่งกันท่านผู้ชมครับแต่มาวันนี้กลับกลายเป็นว่าโดนกล่าวหาว่าเป็นสังคมนรกครับท่านโซเชียลนี่มันบัดซบจริงๆก็ไม่ทราบว่าจะไปกระทบถึงใครอื่นหรือเปล่านะครับท่านโดยประชาชนหลายภาคส่วนนั้นเค้ามีสมองพอที่จะคิดก็แก่แล้วนี่ก็อยู่ให้เด็กมันเคารพดีกว่าครับท่านผู้ชมผมอายุ20กว่านี้มาพูดถึงท่านได้ถึงขนาดนี้นี่ก็ท่านก็ต้องคิดเอาแล้วโดยตอนนี้นะครับท่านรถที่ขายผลไม้นั้นขายกับข้าวนั้นก็ยังคงขายอยู่อย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ชมครับยังคงไม่ห่างจากบ้านผมไปเท่าไหร่เลยนะปลาทูก็มีหมดนะครับก็สุดแท้แต่
จะคิดกันโดยท่านผู้ชมคัดรอบที่2ครับท่านผู้ชมเพราะว่ารถขายกับข้าวนั้นเพิ่งผ่านไปครับท่านผู้ชมมาเข้าข่าวกันต่อครับท่านก็เผอิญเหลือไปเห็นจากเดลีนิวล่าสุดแจ้งเข้ามาเลยอังคารที่24ธันวาคมนี้เองเมื่อชั่วครู่ชั่วยามนี้เองครับท่านบ่ายโมงกว่าๆโดยที่จากหลังจากที่คุณทวีไกรคุบนะผู้ที่แย่งไมโครโฟนผู้ที่ออกมาเดี่ยวไมโครโฟนเมื่อชั่วครู่ชั่วยามนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ได้ทำการต่อว่ากู้ภัยครับท่านตอนนี้ก็กลายเป็นว่าทำให้กู้ภัยนั้นสูญเสียกำลังใจอย่างสิ้นเชิงครับท่านผู้ชมครับเห็นข่าวนี้แล้วขึ้นจริงๆเลยว่าจะไม่ทำข่าว2ตัวนี้แล้วนะครับกู้ภัยท้อลั่นขายเครื่องมือทิ้งหลังพ่อปรินาซัดสกปรกครับท่านผู้ชมครับโอ้โหไอ้วีมึงฟังมึงอย่าเพิ่งดีใจเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิกู้ภัยสว่างราชบุรีเจ้าของรถกู้ภัยตัดพ้อกับสื่อรู้สึกท้อใจหลังถูกทวีไกรคุบกล่าวอ้างในรายการทีวีทำนองว่าใช้รถกู้ภัยและเครื่องมือสกปรกลั่นประกาศขายเครื่องมือทิ้งเพื่อจบปัญหากันท่านผู้ชมครับเอาแล้วนะครับท่านผู้ชมจากกรณีประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลหลังจากนายทวีไกรคุบพ่อของเอ๋ปรินาผู้โด่งดังทางงานศพครับท่านขับรถเบนซ์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ไปให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีช่อง1โดยกล่าวอ้างว่าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่มูลนิธิกู้ภัยสว่างราชบุรีนำไปปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บนั้นรถและเครื่องมือสกปรกมากไม่สะอาดท่านผู้ชมไอ้วีมึงฟังแม่งช่วยหายเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่24ธันวาเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิกู้ภัยสว่างราชบุรีซึ่งมีหน้าที่ดูแลรถคันที่นายทวีไกรคุบนะครับที่ไปฮุบที่ชาวบ้านนี่นะครับลุงเสี่ยวก็โดนไปหลายไล่เหมือนกันกล่าวอ้างว่ารถและเครื่องมือสกปรกมากได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมรถที่ตนนำมาใช้งานในการให้บริการผู้ประสบเหตุนั้นได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลตรวจสอบมาตรฐานแล้วถึงจะเอารถออกมาวิ่งให้บริการประชาชนผู้ประสบเหตุได้ขณะที่เครื่องมือทุกชิ้นที่มีการพูดถึงว่าไม่สะอาดสกปรกมากตนไม่เข้าใจว่าจะสกปรกได้อย่างไรในเมื่อของทุกชิ้นอยู่ในซองบรรจุผลิตภัณฑ์ก่อนจะแกะออกจากซองมาช่วยเหลือคนบาดเจ็บอย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าที่ทวีไกรคุบพูดมาไม่เป็นความจริงเครื่องมือทุกอย่างสะอาดมีมาตรฐานเพราะมีการเบิกของใหม่ไปใช้ทุกครั้งและตรวจสอบทุกครั้งก่อนจะนำไปช่วยเหลือคนเจ็บการที่ทวีผู้ยิงหมาคนนี้นะครับท่านพูดแบบนี้ทำให้ตนรู้สึกท้อและหมดกำลังใจตนเสียเงินซื้อเครื่องมือตัดทางติดไว้ในรถตลอดเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยไม่ได้รับสิ่งตอบแทนแต่อย่างใดแต่พอมาเห็นข่าวที่ทวีไกรคุบนะครับผู้แย่งไม้และยิงหมาเนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์ว่ารถและเครื่องมือของตนสกปรกสิ่งที่ตนจะทำก็คือประกาศขายอุปกรณ์เพื่อให้จบปัญหากันท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ทวีไกรคุบผู้ที่สำลอกคำพูดบางคำในกระทบจิตใจหยามเกียรติหยามน้ำใจของเขาอย่างเหลือเกินนั้นก็อย่าให้เกิดเหตุกับมึงบ้างแล้วกันนะกูขอสาบแช่งไว้ตรงนี้เลยโดยยังมีต่อนิดนึงนะท่านผู้ชมผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่านายวิไลวงประเสริฐผู้จัดการฝ่ายกู้ภัยได้เรียกผู้บังคับบัญชาคณะกรรมการหัวหน้าจุดทุกจุดและอาสาสมัครทุกเขตเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่ถูกกล่าวหาพาดพิงที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิกู้ภัยสว่างราชบุรีในช่วงเย็นวันนี้เพื่อร่วมกันหารือทางออกในการออกมาปกป้องสิทธิของเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยสว่างราชบุรีที่ถูกนายทวีกล่าวหาเพื่อหาแนวทางดำเนินการต่อไปครับท่านผู้ชมผมก็ฝากกำลังใจไปให้ท่านอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับและอย่าไปใส่ใจคนพันนี้เลยครับท่านขนาดสุนัขหน้าเซเว่นนะครับเป็นสุนัขเพศเมียตัวนั้นก็ยังโดนมันยิงตายมาแล้วครับท่านผู้ชมก็เป็นบุคคลที่ค่อนข้างที่จะใช้คำว่าวรนุชนั้นมันก็จะรุนแรงเกินไปหรือไม่นั้นอาจจะทำให้วรนุชหรือว่าตะกวดนั้นเสียชื่อเสียงได้ครับท่านผู้ชมผมก็จะไม่ใช้คำพูดที่รุนแรงนะครับก็สถานการณ์เป็นเช่นนี้ครับเราต้องช่วยกันร่วมปกป้องคนดีครับท่านผู้ชมครับก็จึงแถลงข่าวให้ทุกท่านได้เข้าอันนี้มานอกเรื่องหลังจากที่ดูจอมขวัญเมื่อวานบอกตรงโอ้โหอะไรวะผมนั่งดูแล้วก็ยังมีการบอกอีกนะว่าแต่ก่อนเคยไปขับรถเล็กซัสครับท่านผู้ชมมีการอวดด้วยว่าขับเล็กซัสแล้วก็ได้จะไปเฉี่ยวกับรถคันนึงแล้วก็รถเองนั้นได้ตกคลองนะตอนที่มันไปสัมภาษณ์ในรายการถามตรงๆกับจอมขวัญแล้วก็เขาก็หน่วยกู้ภัยก็มาลากรถไปแต่คิดเงิน 2,500 บอกว่าแพงไปไหมโอ้โหแม่คนแบบนี้นี่โอ้โหจะพูดยังไงดีวะโอ้หมดคำจะบรรยายเลยไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมเป็นแบบนี้นิสัยดีทั้งคู่เลยทั้งพ่อและลูกอยู่กันได้เลยแม่งอ่านแล้วขึ้นไม่ทำประโยชน์ไม่พอแม่งอยู่เป็นสวะเอ้ยสิ่งที่
พูดออกมานี่ทำให้โอ้ดีนะกู้ภัยเขามีมารยาทถ้าเกิดเจอผมขึ้นมานะด่ากราดตรงนั้นเลยไม่สนละแกงอกยังไงก็อยู่โง่ๆมึงไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมอ่ะอย่าคิดว่าแก่แล้วจะต้องเคารพเสมอไปนะไอ้วีกูบอกให้ฟังทำตัวให้มันสมกับเป็นคนหน่อยดิวะโอ้โหแล้วจอมขวัญก็อดทนมากนะเมื่อวานที่ผมดูครับถ้าเป็นผมนี่มึงเอ้ยต้อนซะติดมุมเลยแหละถามแบบคำถามแบบก็ขนาดแย่งไมโครโฟนครั้งก่อนเนี่ยมันยังแถได้อะคิดดูเอาแล้วกันว่าสุดยอดแค่ไหนโอ้โหตระกูลนี้สุดยอดสุดยอดของคนดีเลยคนดีอย่างคุณนะต้องมาเจอคนชั่วอย่างผมเนี่ยมันจะอยู่กันได้ เดี๋ยวอยากดังเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจะจัดให้เรื่อยๆเลยว่าจะไม่ทำแล้วนะวันเสาร์ที่ผ่านมาก็พยายามจะเห็นแล้วไอ้ชนเด็กเนี่ยแต่ก็คิดขี้เกียจแล้วตระกูลนี้คิดว่าจะไม่ทำข่าวแล้วตระกูลนี้ก็แม่งไม่ยอมหยุดดูส้นตีนโอ้โหอันนี้นอกข่าวแล้วนะครับก็มาพูดความรู้สึกให้ฟังหลังจากที่ดูถามตรงๆกับจอมขวัญในขณะที่เขากำลังต่อตรงกู้ภัยคุยนะครับท่านทวีไกรคุปเนี่ยนะครับผู้ที่แย่งไมโครโฟนผู้ที่ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวขึ้นขณะที่ว่าเขากำลังคุยกับคุณจอมขวัญอยู่โฟนอินคุยทางโทรศัพท์ก็มีการพอกู้ภัยพูดๆๆที่บ้านมึงไม่พูดไอ้บะหีแม่งไอ้แย่เม็ดเอ้ยมารยาทอยู่ตรงไหนวะพอทางนี้จะนั่งรถเหมือนกันนะครับที่ท่านมองเข้าไปอ่ะน้ำมันเยอะแยะไม่ใช่ครับข้างในมีรถคันนี้มีอุปกรณ์เครื่องถ่างอยู่ด้วยอุปกรณ์ตัดถ่างใช่มั้ยฮะภายในครับผมแล้วรถคันนี้ผมกล้าท้าเนี่ยว่าเป็นรถที่ดูแลดีที่สุดของอาสาสมัครนะครับค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าเปรียบเทียบผมเลยมูลนิธิผมมันยากจนไม่เหมือนมูลนิธิใหญ่ๆโอ้โหอันนี้ครั้งแรกเลยนะที่ถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็ต้องบรรยายความรู้สึกหน่อยเสียงอาจจะไม่เหมือนตอนถ่ายคลิปเท่าไหร่ครับเพราะว่าอันนี้เสียงปกติของผมตอนแรกว่าจะทำฉายารัฐบาลด้วยที่ได้รัดเสียงกงพลเอกประยุทธ์ก็ได้อีเหงาอีเหนาเมาหมัดก็เดี๋ยวค่อยมาทำพรุ่งนี้แล้วกันเอาเรื่องนี้ก่อนมือไม่พายไม่พอยังเอาเท้าลาน้ำอีกเมื่อวานใครที่ยังไม่ได้ดูถามตรงๆกับจอมขวัญ นะครับลองกลับไปชมดูแล้วท่านจะรู้เลยว่าคุณจอมขวัญ นั้นสมควรกับฉายานักข่าวผู้อดทนแห่งปีเลยเพราะว่าถ้าเกิดอดทนกว่านี้ก็บรรลุธรรมแล้วอะเป็นขั้นโสดาบันแล้วถ้าเกิดโอ้โหต้องยอมรับคุณจอมขวัญจริงๆว่าอดทนมากตั้งแต่ครั้งก่อนที่แย่งมายังพลิกไม่พอนะพอมารอบนี้เนี่ยขอมอบรางวัลนักข่าวอดทนแห่งปี2019ให้เจ๊จอมขวัญก็เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยจากจ่าพิชิตนะครับเพจ Drama Addict ชื่อดังเลยในทาง Facebook ก็ใครที่ยังไม่ได้ดูนะลองกลับไปดูลองเข้าไปดูย้อนหลังถามตรงๆกับจอมขวัญครั้งนี้ได้ไมโครโฟนเป็นของตัวเองแล้วนะไม่ยังไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องที่โอ้เสียมารยาทอย่างรุนแรงเลยอันนี้ผมอายุ20กว่านะผมไม่ได้จะสอนนะแต่โอ้ยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเป็นแบบนี้เลดก็นะครับก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วหากเพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้กดติดตามนัดวิวทาง YouTube นะครับก็ฝากกด Subscribe หน่อยครับท่านก็มีเพจด้วยนะครับนัดวิว V2 ตอนนี้ก็หมื่นกว่าคนแล้วแต่ทาง YouTube นี่ใกล้จะแสน Subscribe เข้าไปทุกทีแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่รับฟังจนจบถ้าเกิดใครที่ดูถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ฟังผมมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่หลั่งไหลเข้ามาให้ผมเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มทํา YouTube ได้ประมาณ4เดือนกว่าจาก0คนติดตามตอนนี้ก็จะแสน Subscribe แล้วเป็นอะไรที่เหลือเชื่ออย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวเป็นสิ่งที่แบบบางวันทำคลิปเสร็จไม่เท่าไหร่จะนอนเลยก็ได้แต่บางทีถ้าเกิดได้นั่งไล่อ่านคอมเมนต์นะยาวบางทีตี3ตี4ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ให้การสนับสนุนผมหวังถ้าเกิดเป็นไปได้อยากจะถ้าเกิดแสนซับก่อนปลายปีนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญฉลองปีใหม่เลยเพราะว่าปีใหม่นี้ผมคงไม่ได้ไปไหน
แล้วเดี๋ยวว่าวันไหนสักทีจะลองไลฟ์สดดูสักครั้งเพราะว่ายังไม่เคยไลฟ์สดเลยกลัวไม่มีคนดูตอนแรกๆอ่ะไม่ใช่อะไรนะครับก็แล้วเดี๋ยวมีอะไรเร่งด่วนเข้ามาเดี๋ยวผมจะมาแถลงข่าวมาจัดทำรายการอีกครั้งแต่พยายามจะทำทุกวันครับก็จึงขอจบการบรรยายการภาคมวยบางคนบอกว่าเหมือนการภาคมวยบางคนบอกว่าเหมือนกับการภาคเรือยาวพี่หายใจทางไหนก็ขอบอกไว้ก่อนผมเป็นคนอ่านผมเป็นคนพูดเร็วถ้าเกิดพูดช้าแล้วมันจะตะกุกตะกักก็เลยติดเป็นนิสัยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ